สวัสดีครับน้องๆครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำกลายแอปกันต่อนะครับจากคราวที่แล้วที่เราสามารถที่จะนำเอาแท็บไปไว้ใน off screen menu ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ตรงนี้หายไปคราวนี้เรากลับมานะครับให้โชว์แท็บเหมือนเดิมก่อนทีนี้ตรงข้อความตรงนี้นะครับที่มีคำว่า employee location แล้วก็ chat เนี่ยเราไม่ต้องการโชว์ก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีง่ายๆก็คือมาที่คลิกที่แท็บนะครับเราจะทำทีละแท็บแท็บ employee นะครับเราก็เราสามารถลบตรงนี้นะครับกด delete ที่ label ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็ที่ location นะครับตรงนี้ก็ลบได้เหมือนกันนะครับก็จะเหลือแต่ไอคอนนั่นเองนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าก็ยังโชว์อยู่นะครับหรือว่าถ้าเราจะเอากลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้เป็น employee นะครับแล้วก็ใส่กลับมาเหมือนเดิมเขาก็โชว์กลับมาเหมือนเดิมส่วนอันนี้ label ชื่อ maps นะครับเขาก็โชว์กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราชอบอยากจะโชว์แต่ไอคอนหรือให้มีข้อความด้วยก็ได้นะครับอีกวิธีนึงนะครับถ้าเราจะซ่อนlabel ของทุกอันพร้อมๆกันโดยไม่ต้องไปลบนะครับเราไปที่ settings ตรงนี้นะครับเป็นรูปเหมือนน็อตนะครับแหวนน็อตนะครับก็จะขึ้นหน้า settings มานะครับตรง appearance ฝั่งนี้นะครับ เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับจะเห็นคำว่า tabs แล้วก็ show tabs label นะครับมีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่ถ้าเราคลิกเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาเอาออกให้เราพร้อมกันเลยในขณะที่ชื่อตรงนี้นะครับยังมีอยู่นะครับเราไม่ต้องลบชื่อตรงนี้แค่เราไปติ๊กตรงนี้เอาออกซะหรือติ๊กอีกทีนึงนะครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับการเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใน settings หัวข้อย่อยคือ appearance นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปหัวข้อย่อยในการ settings เนี่ยเรื่องอะไรนะครับเมื่อกี้เรื่อง appearance เอาละครับต่อไปเรามาดู settings ในหัวข้อต่อไปก็คือ app info นะครับลองคลิกที่ app info เดี๋ยวนะครับapp info นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มีไอคอนซึ่งไอคอนเนี้ยจำได้ไหมครับว่าเราจะเห็นไอคอนเนี้ยตอนที่เราล็อกอินเข้ามาในหน้าGlide Apps นะครับในหน้าที่มีรายชื่อโปรเจกต์ทั้งหลายของเรานี่จะเป็นไอคอนของแอปนี้นั่นเองนะครับซึ่ง Glide App เขาสร้างขึ้นมาให้เราอัตโนมัติแต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเรากดที่ change icon หรือกดอัปโหลดก็ได้ถ้ากด change icon เนี่ยนะครับเขาก็จะมีอิโมจิขึ้นมาให้เรานะครับเยอะแยะเลยเราก็สามารถเลือกได้หรือเราจะอัปโหลดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น jpeg gpng นะครับเดี๋ยวคุณจิ๊บคลิกอัปโหลดนะครับแล้วก็ลองไปหารูปที่ได้เซฟเอาไว้นะครับเช่นรูปนี้แล้วก็อันนี้เป็น png เนาะแล้วก็กด openรอสักครู่หนึ่งเขาก็จะอัปโหลดขึ้นมาให้เป็นไอคอนของเรานะครับเนื่องจากเป็นแอป employee ก็เลยเอารูปพนักงานมานะครับแล้วก็ถ้าผู้ใช้แอปนี้เนี่ยโหลดแอปนี้ไว้ในโทรศัพท์ก็จะมีไอคอนนี้นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าหน้าปกของแอปเรานะครับก็จะได้เป็นที่สังเกตได้ง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกลับมาที่ appearance อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้คุณชิปยังไม่ได้พูดถึงก็คือสี accent color นะครับก็คือสีที่เน้นในการดีไซน์ของหน้าจอแอปนะครับเช่นสมมุติว่าเราจะเลือกสีส้มนะครับสังเกตตรงนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้จะเห็นว่าจะขึ้นสีตามที่เราเลือกเมื่อกี้เครื่องหมายบวกก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนสีด้วยตุ่มนี้ก็เปลี่ยนนะครับตุ่มพินเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ครับตามใจชอบเลย
นะครับจะเอาสีอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวคุณจิ๊บเลือกสีนี้เอาไว้ก่อนละกันเนาะสีส้มก็สวยแบบสวยสีแดงก็สวยสวยคนละแบบเดี๋ยวคุณจิ๊บเลือกอันนี้ละกันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือธีมนะฮะตรงนี้ธีมเห็นไหมเอ่ยธีมนะครับธีมก็คือเหมือนธีมของการออกแบบนะครับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนดีนะครับซึ่งก็ไม่มีผิดมีถูกแล้วแต่เราเลือกมีให้เลือก6อย่างล่าdefault จะเป็น light อันนี้ก็จะเป็น bold นี้เพียวนะครับอันนี้ dark dark กลับไปที่ employee จะเห็นชัดกว่าหน้า employee นะครับเพราะว่าเป็นหน้าหลักแล้วก็หรือว่าจะเป็นbold dark นะครับหรือว่าเพียว dark ก็ได้เดี๋ยวคุณชิปขอเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าขอเป็นสีนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคุณชิปเลือกอันนี้แล้วกันนะ bold dark เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างตรงนี้นะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าสีตรงนี้นะฮะเราสามารถกำหนดเองได้ด้วยนะครับก็ไปเลือกโทนเลือกอะไรต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะครับเช่นอะไรแบบนี้นะฮะก็เลือกเอานะครับแล้วก็มันก็จะได้ตามที่เราเลือกได้เลยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้น saturation นะครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับ this accent color make part of your app hard to see โอเคเขาบอกว่าสีเมื่อกี้ที่เลือกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้บางส่วนของแอปเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเราก็สมมติว่าเราเปลี่ยนนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณชิปขอจบไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับอยากได้สีอะไรยังไงนะครับการจัดเลเยอร์นะครับการใส่ออฟสกรีนเมนูนะครับการโชว์ข้อความตรงนี้การเปลี่ยนไอคอนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแอปไอคอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กูจิ๊บขอจบก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ